แชร์กันพรึบชัดชาติแจงภาพหลุดว่อนเน็ตจูบสาวปริศนากลางร้านอาหารชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพแจงแล้วภาพหลุดว่อนเน็ตจูบสาวปริศนากลางร้านอาหารหลังโซเชียลแห่แชร์กันพรึบจากกรณีที่โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูสนิทสนมนั่งอยู่ด้วยกันก่อนมีภาพชัดชาติกับหญิงสาวคนดังกล่าวคล้ายกำลังจูบกันซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นมุมกล้องที่ได้จังหวะหรือไม่ขณะที่ภาพดังกล่าวมาจากเฟซบุ๊กของฝ่ายหญิงที่ได้มีการโพสต์ระบุแคปชั่นว่าไฮเปอร์บวกไฮเปอร์กว่าภาพนิ่งก็จะไม่นิ่งแบบนี้ล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนนายชัดชาติได้ชี้แจงถึงภาพดังกล่าวที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆ